มาช่องพาหุยหมูแค่กูในกูแกยอมกะเลียงดองกระเทียมดองนะครับพาน้องไอปอมาสัมผัสนิดนึงนะครับเนาะโอ้นี่สวนไม้ไผ่เนาะได้ความรู้เยอะเลยค่ะยังใหญ่เลยไม่ใช่แก่เจ้าต้นนี้แพงใช่ไหมคะต้นผักหวาน6ปีแล้วนะนี่คือไม้สักรุ่นแรกกินเหมือนมะนาวเลยอ่ะสวนเกษตรครับนิเวศช็อปแอนด์คาเฟ่ครับสวัสดีกับช่องไปทิพย์ความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาที่นิเวศกระเทียมดองนะครับแต่ว่ามาที่โซนคาเฟ่กันก่อนนะครับนิเวศคาเฟ่นะมาทักทายนางเอกคนงามของเราอีกแล้วออมช็อปเปอร์ค่ะออมช่องพาผู้มีหมูแคร์กูในกูแกแอปเปิลนะคะจ้าน้องแอปเปิลคนงามโอ้โหไม่ได้เจอกันหลายตอนเลยใช่ค่ะครับวันนี้ก็มากับยอมกะเลียงโอ้สวยจังขอบคุณค่ะพร้อมกับชุดสีสวยสดใสใช่สีแบบแสบตามาแต่ไกลเลยเดินไปนี่คือแบบจำได้เลยครับพอดีว่าพาน้องแอปอลมาที่นิเวศกระเทียมดอง มีความน่าสนใจครับแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยมีร้านกาแฟสวยๆเนาะว้าวครับติดกับธรรมชาติเลยเดี๋ยวเรามาเดินชมกันนิดนึงเนาะโอเคค่ะพร้อมแล้วจ้ะไปเลยจ้ะโอ้โหนี่น้องสาวของเราครับใช่ไหมครัวคุณเอียงออมชูเปอร์ออมชูเปอร์อดีตเฮ้ยออมช่องพาครับนี่เป็นร้านกาแฟที่โอ้ในสวนในป่าเลยนะสวยงามครับก็เป็นสีสันนะโอ้มาน้อยสวัสดีจ้าสวัสดีครับป่ะมาติดตามมาชมก่อนนะครับไปเดินสวนโอ้สวนนี้เป็นโซนขั้นตอนกระบวนการผลิตและแปรรูปนะครับกระเทียมดองครับโอ้โหอ่ะน้องหมาทักทายมานี่ลูกมานี่ลูกสวัสดีครับป่ะพี่ติ๊กมาแล้วยังมาแล้วค่ะกำลังจะแชร์มาแล้วอ๋อครับพอดีว่าเราจะมาพามาชมการผลิตกระเทียมดองนะแต่ว่ามาพาน้องแอปเปิลมาชมร้านสวยๆก่อนนะครับเนาะโอ้นี่ครับแม่น้อยชื่ออย่างเจ้าหมอนทองหมอนทองนะหมอนทองมาต้อนรับนะอยากกินทุเรียนเลยเฮ้ยโหเอียงนี้เห็นชื่อทุเรียนไม่ได้นะอยากกินเฉยเลยครับเอาน้ำอะไรดีจ๊ะครับเดี๋ยวเราเดินสวนเหนื่อยๆแล้วค่อยมาแวะกินก็ได้อ๋อครับนี่ชมร้านก่อนคาเฟ่นะนิเวศนะครับเนาะครับร้านเปิดกี่โมงแต่กี่โมงครับเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแล้วแต่ลูกค้าเนาะครับโอ้นี่กระเทียมไทยนี่ไงสินค้าที่เราตามหาครับเราจะเอาไปทำอาหารได้ด้วยนะอยู่ที่ว่าครูเร่งจะรังสรรค์เมนูอะไรครับเมนูเด็ดแน่นอนน้องไอปอชอบกินกระเทียมดองครับเนี่ยกินได้หมดค่ะกินได้หมดเลยโอ้กระเทียมภาษากะเหรี่ยงนี่เรียกว่าไงครับจำไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะได้ๆกระเทียมนะคะภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าฮอมแวร์ค่ะฮอมแวร์ฮอมแวร์ฮอมแวร์ใช่โอ้โหเรียกยากอีกแล้วกระเทียมขาวอ๋อกระเทียมขาวแวร์แปลว่าขาวค่ะฮอมแวร์แต่ว่าที่นี่เขาเอามาแปลรูปเป็นกระเทียมดองซึ่งมีความน่าสนใจเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูโรงงานผลิตกันนิดนึงจ้ะมีหลายราคานะหลายแบบเลยอ่ะใช่อันนี้เป็นแบบกระเทียมขาวอันนี้กระเทียมโทนครับกระเทียมดองนี่ก็สามารถเอาไปทำอาหารได้หลายเมนูนะครับอะไรเนี่ยซึ่งภาคการทำอาหารนี่ต้องครูคนเอี้ยงนี้ต้องนำทีมอีกแล้วนะเมนูเด็ดแน่นอนใช่ครับเที่ยวทั้งวันนะครับมาแล้วพ่อเลี้ยงติ๊กมาเขาลดประจำตำแหน่งหรือเปล่าครับเท่มากเลยนี่เจ้าพ่อเกษตรกรอีกคนหนึ่งครับที่น่าค้นหาเนาะก็มาทักทายหน่อยสวัสดีครับคุณติ๊กโอ้โหโอ้โหนี่พ่อเลี้ยงติ๊กครับสบายดีนะครับเนี่ยสบายดีครับครับไปไหนมาครับเนี่ยตัดหญ้ามาครับผมตัดหญ้ามาครับผมโอ้ใช้รถไถเลยนะครับผมครับเดี๋ยวขอแยกเที่ยวไอ้กระเทียมดองหน่อยนะครับครับผมงานได้ครับได้ครับไอ้ป๊อปเป็นไงบ้างอลังการไหมอลังการมากเลยค่ะวันนี้พานางเอกมาเยี่ยมชมด้วยครับครับครับ
พอดีว่าเป็นเฉพาะเกษตรกรอีกคนหนึ่งน่าค้นหานะก็เลยพาน้องแอร์ปอมาเยี่ยมชมนิดนึงน่าตื่นเต้นมากเลย ใช่โหแบบเป็นไฮแบบนี้เลยนะนะโอ้โหใช่เป็นไงบ้างครูเอี้ยงเปิดเลยค่ะครับนี่ต้องให้คุณติ๊กของเราเปิดนะครับเพราะว่ามีความน่าสนใจนะโอ้อันนี้คือการดองกระเทียมดองนะครับเป็นไฮแบบนี้เลยนะนี่แบบไฮแบบสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมเลยครับสูตรดั้งเดิมครับในวิธีการดองเนาะครับครับเกี่ยวกับอายุการเก็บรักษากระเทียมให้นานยิ่งขึ้นโอ้เปิดดูนะครับเปิดดูได้ได้ได้นี่นะนี่กระเทียมหอมอ่ะหอมมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะมีแบบน้ำให้ดูได้ได้ได้แบบดั้งเดิมแล้วก็มีเป็นแบบน้ำอ๋อแบบน้ำเป็นแบบนี้ครับครับครับถ้าเปิดอย่างนี้ไม่เสียนะครับเนาะไม่เสียครับโอเคครับไม่เสียได้ได้ไม่เสียนะอันนี้ก็จะอันนี้หมักไว้ประมาณสักหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนี่ก็จะทานได้ละหมักไว้หนึ่งเดือนทานได้ละอืมขั้นที่2ก็ถ้าดองเสร็จประมาณ1เดือนเสร็จก็จะเอาออกมาทำความสะอาดทำความสะอาดแล้วก็จะมีการปอกจะมีการเฉือนเอาเศษที่มันเสียออกเศษที่มันเสียในที่นี้คือเปลือกชั้นนอกเนาะเปลือกชั้นนอกอาจจะมีขี้ทรายขี้ดินบ้างที่เราที่ไม่สะอาดแล้วก็เราก็จะเฉือนออกพอจะได้กินนี่คือใช้เวลา1เดือนนะครับโอ้โหนี่จะเป็นกระเทียมโทนกระเทียมโทนนี่คือแตกต่างกับกระเทียมแบบนี้ยังไงครับอันนี้จะเป็นหัวเดียวๆกระเทียมโทนนี่จะเป็นหัวเดียวกระเทียมกระเทียมกรีบกระเทียมที่เราทานทั่วไปน่ะครับอันนั้นก็จะเป็นแบบหัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีหลายแบบที่ผมมาโอ้โอันนี้คือแกะเรียบร้อยแล้วสวยแน่ๆครับเดี๋ยวครับอันนี้แกะเรียบร้อยแล้วครับครับอันนี้แกะเรียบร้อยแล้วอันนี้ว้าวอันนี้หมักไว้ก็ประมาณใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนเหมือนกันแล้วก็มาทำความสะอาดแล้วก็เอามาบรรจุในขวดครับอันนี้ก็อีกอันหนึ่งครับหอมเลยอันนี้ก็เป็นกระเทียมต่อเลยนี่กระเทียมแบบอันนี้ครับนี่อ๋ออันนี้จะบรรจุละอันนี้จะเป็นกระเทียมพร้อมบรรจุผมจำได้ว่าผมมาสมัยตั้งแต่ทำลำไยอบแห้ง20ปีที่แล้วนะครับนะครับโอ้แต่ตอนนี้พัฒนากลายเป็นกระเทียมดองไปแล้วครับกระเทียมดองละคือเรื่องผมก็เอาผมผลิตจากสวนมาแปรรูปทำกระเทียมนี่ได้ประมาณกี่ปีแล้วครับโอ้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับสมัยเรียนด้วยกันโอ้สุดยอดนี่เป็นพ่อเลี้ยงติ๊กนะครับครับครับนี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะชมสวนเนาะและที่แน่ตื่นเต้นกับบรรยากาศนี่มากเลยนะกระเทียมดองนะครับน้องไอปอก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศแล้วเนาะใช่ค่ะติดครับครับนี่โอ้ทุกอย่างมีขั้นตอนเนาะครับป่ะน้องไอปอก็ได้ความรู้กลับไปละพาสาวกระเรียงมาบุกโรงงานกระเทียมดองเลยครับพากันมาดูวิธีการทำกระเทียมดองแบบสุดจัดเต็มเลยอ๋อสุดจัดเต็มเลยเหรอเต็มน้ำดองใส่เลยมันจะหอยติ๊กครับมีเกลือมีน้ำตาลครับแล้วน้ำก็ต้องเป็นน้ำต้มสุกน้ำต้มสุกอีกน้ำต้มสุกแล้วก็เอามาละลายครับละลาย3อย่างน้ำส้มสายชู4อย่างแค่นี้จบละจบเลยครับครับในอัตราส่วนที่ถ้าคนชอบเค็มก็เพิ่มเกลือเข้าไปถ้าคนชอบจะชุนชุนกลิ่นน้ำส้มสายชูเปรี้ยวๆหน่อยก็จะเพิ่มน้ำส้มสายชูเข้าไปครับนะครับอันนี้บอกสูตรคร่าวๆครับบอกสูตรคร่าวๆนะแต่ถ้าเกิดใครทำไม่ได้มีจำหน่ายที่มีจำหน่ายที่ร้านนิเวศกระเทียมดองโอ้โหน้องไอปอเล็งละครับแต่ว่าตอนนี้พากันมาแกะเปลือกกระเทียมมันก่อนนะครับโทนจะเป็นแบบนี้โทนเดียวๆนี่กระเทียมโทนจะเป็นเดียวแบบนี้นะเดียวแบบนี้ครับแบบนี้ครับที่ไหหมักใหญ่ๆนั้นในถังสีน้ำเงินครับอันนี้ดองเสร็จแล้วชิมได้หรออันนี้ชิมได้ชิมได้ดองเสร็จเรียบร้อยแล้วกินเป็นก็ชิมดูน้องไอปอชิมหน่อยเอาละเคยกินไหมเคยค่ะอ๋อเคยกินอ๋อโอเคโอ้อร่อยกรุบๆเลยมั้งอร่อยค่ะหวานๆเลยนะหวานๆคิดถึงยังยำมูเส้นหรือเปล่าเออใช่ใช่เขาใส่ยำเส้นได้แต่เรามีเมนูเด็ดกว่านั้นนะครับเมนูคนเมืองแต้เลยเจ้าจัดไปเนาะครับโอ้โหสูตรการทำนี่ก็คือเอากระเทียมมาใส่ขวดโหลไว้ใช่ไหมครับครับทำกระเทียมดองนะคะนี่กระเทียมดองใส่ขวดโหลนี้น้ำสะอาดก่อนนะจ๊ะครับแช่ไว้หนึ่งเดือนเนาะโอ้เต็มก็พอดีเลยพอดีเลยครับกระเทียมนี้เสร็จแล้วก็น้ำสูตรของเพื่อนติ๊กที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับ
แล้วก็ใช้เวลาดองประมาณกี่เดือนครับ1เดือนกระปุกนี้เราต้องชิมนะเราดองเองครับว้าวนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรครับเรียบร้อยเรียบร้อยเจอกันอีก1เดือนเนาะกับกระปุกนี้ครับเจ้าอันนี้เฮาทำการเกษตรแบบวรรณเกษตรเอาไม้ป่ามาอยู่ในสวนเอาไม้ที่มันสามารถสร้างรายได้มาเอามาแซมไว้ในสวนเกษตรอีกอ่ะอันเนี้ยก็ได้เป็นไงยะมูลค่าบ่ฮะไม่สักฮะโอ้ไม่ก็ไม่สักก็ขายได้อ่ะครับเออถ้าคนไอ้เฮาปลูกมาสมัยก่อนไม่สมัยเฮียนหนังสือเนาะเดี๋ยวเนี้ยก็สามารถสร้างรายได้ขึ้นมาได้ครับขอชี้แจงนะครับว่าเพื่อนติ๊กเป็นเพื่อนสมัยมัธยมนะครับพอดีว่าเป็นเฉพาะเกษตรกรชีวิตหน้าค้นหาก็เลยพาน้องไอปอมาสัมผัสนิดนึงนะครับเนาะครับเหมือนได้เข้าป่าจำลองเลยอ่ะใช่เขาดูว่าเขาเป็นที่บ้าคิดแผงๆเนาะเป็นอย่างเอาไม่ซักมาปลูกเนี่ยครับคำตอบมันก็บอกว่านี่มันทศิษย์สาวปีบอกว่าเออเนี่ยไม่ซักเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้เขาเขาอายุอ่ะ40ครับ40เขาก็มีรายได้หลักล้านล่ะครับโอ้โหแล้วมันก็ถ้าสมมติถ้าสั่งไม่ซักนี่ออกเขาก็ได้สตางค์หลักล้านล่ะโอ้โหคนลุกเลยเป็นรายได้รายได้อ่ะในช่วงเกษียณเขาจะเกษียณ60นะเขาต้องเกษียณ40กะมีรายได้จ้างโอ้โหนี่ถูกไหมสักซะแล้วน้องแอปอต้องเริ่มปูแต่วันนี้นะถ้าสมมุติถ้าปูไม่สักก็ยังตันอยู่อ่าปอตันอยู่นะตันอยู่แถวเซาฟีแอปอตอนนี้20ใช่ไหมถ้าปลูกไม้สักอีก20ปีก็เป็นแม่เลี้ยงเลยครับอันนี้ไม้สักรุ่นที่2อันนี้ไม้สักรุ่นที่2แรกๆเขาทำการเกษตรอ่ะครับเขาก็ยังหวังพึ่งไม้ผลที่มันมีรายได้จากพืชเศรษฐกิจหลักก็คือมะม่วงมะขามลำไยลิ้นจี่มันก่อนที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สมัยซาวปีเขาแล้วมันก่อนที่มันสามารถสร้างได้ได้อะเขาก็ยังปลูกไม่จำพวกนั้นอยู่แต่ไอ้ไม่ซักเนี่ยเขาเป็นไม่บนห้องว่าไม่บำนาญที่ต้องใช้ระยะเวลาถ้าเขามาปลูกแซมในสวนเนี่ยอัตราในการผลผลิตของลำไยน่ะค่อนข้างน้อยก็เลยเอาลองปลูกแรกๆกันเลยลองปลูกตะเข็บขอบแปลงคนเพื่อเป็นแนวกันชนระหว่างแปลงต่อแปลงครับของเอียงย้อนเวลาดีไหมเนี่ยจะทานไหมเนี่ยแต่น้องไอปอทานแต่พี่ไม่ทานละพี่ไม่ทานแล้วโอ้โหเขายังปลูกพืชลูกเขาเลยอ๋อทันนะเขายังปลูกพืชลูกนี่ก่อนเกิดประมาณ1ปีเขาปลูกแล้วตอนเนี้ยใหญ่ละมีไม้ซักโอ้นี่ครับฝั่งนี้เป็นคือนี่เป็นฝั่งของต้นลำไยนะลำไยครับไม่ได้เจอเพื่อนคนนี้นานมากขอมาติดซอยให้ตามวิถีชีวิตนะครับนะเจ้าพ่อเกษตรอีกคนหนึ่งเนาะประมาณกี่ปีแล้วครับไม่ได้เจอกันอ๋อเจอกันประมาณครั้งล่าสุดประมาณ 2-3 ปีที่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ได้มาเที่ยวเยี่ยมบ้านนานมากจนตอนนี้เป็นเจ้าพ่อเกษตรกรไปละโอ้นี่สวนไม้ไผ่เนาะไม้ไผ่อันนี้เป็นไผ่กิมซุงไผ่กิมซุงเนี่ยครับมันจะเป็นไผ่ที่นิยมเอาไว้ทานห่อไม่นิยมใช้ลำมันบัดนี้โยมใช้ลำเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างเพราะว่าลำน่ะมันใยของมันน่ะค่อนข้างบ่ค่อยงามเนาะแล้วส่วนที่2คือลองพอลำไม้ไผ่เนี่ยมันจะบ่เหยียดตรงเนาะมันจะงอๆหน่อยเปิ้นก็เลยบัดนี้โยมเอามาในทำในเฟอร์นิเจอร์ทำอย่างแต่นี่โยมเอาทานหน่อเพราะมันสามารถบังคับพึ่งออกในช่วงฤดูแล้งได้โอ้ความเป็นอย่างผมต้องอุ้ยเพราะว่าถ้าออกในช่วงฤดูแล้งน่ะมันสามารถสร้างราคาดีกว่าในช่วงฤดูปกติลองสังเกตดูในช่วงมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยราคาหน่อจะค่อนข้างแพงแต่ถ้าหลังจากนั้นถ้าฝนตกออกมาตกรอบแรกรอบสองวันน่ะหน่อจะถูกละในช่วงไม่เดียวเนี่ยหน่อจะถูกราคาหน่อจะถูกเขากับฮื้อมันอ่ะยะเขากับตัดหน่อขายละปล่อยให้มันเป็นล้ำเอาไว้ใช่แต่ล้ำมันก็ยังใช้ได้อยู่ครับอันนี้ผมมาดูหน่อยมาดูหน่อยน้ำบังคับไม่ใช่ช่วงดูแลโอ้นี่ไงนี่คือถ้ามดปลาต่อเองเลยอันนี้ใช่ระบบมินิสปริงเกอร์สเปรย์น้ำเพื่อบังคับเฮ้อออกในช่วงฤดูแรกก่อนฤดูมดฝนปุ๊บกับสเปรย์น้ำใส่เลยครับครับว้าวเอาเลยโอ้นี่ไงไอ้ปอมันถ้าเขาแตงกันเนาะถ้าเขาแตงมันก่อนจะง่ายแต่เขาตัดเองง่ายจังเนาะอ๋อเขามีอุปกรณ์ด้วยไหมผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ่าเออไม่ใช่โอ้นี่คืออุปกรณ์ของเพื่อนติ๊กเองน่ะครับไม่ต้องเอาเสียมแทงละตัดเนี้ยง่ายดีเพราะว่าสุดท้ายน่ะเขาก็ต้องมาเฉือนทางหัวนี่มันอยู่ใช่ใช่เพราะว่าหัวนี่มันแข็งเขาก็ต้องเฉือนอยู่เขาก็เอาเนี้ยตัดง่ายครับครับง่ายสุดมันต้องได้แทงอยู่ละว้าวเป็นไงน้องแอปเปิลเจ้าพ่อเกษตรกรตัวจริงโอ้ได้ความรู้เยอะเลยค่ะครับปกติชอบกินหน่อใช่ไหมครับเนี่ยกินได้หมดกินได้หมดเลยกระเทียมก็ได้หนอก็ได้โอ้จ้าครับป่ะเอา
ไปเลยครับโอ้นี่เพื่อนคนนี้เป็นเฉพาะเกษตรกรที่น่าค้นหาคนนะครับเนี่ยนี่แหละคือข้อดีของการอยู่บ้านครับนี่อ่ะเดี๋ยวให้นี่หนูเฉียบเฉียบนี่เลยนะโอ้ยเดี๋ยวนอนด้วงนี่อยู่ตรงไหนครับเพื่อนติ๊กนอนด้วงนี่อันนี้มันเจาะเข้าไปละเจาะไข่ไปละนอนด้วงนี่คือตัวด้วงนี่คือกินได้ใช่ไหมครับกินได้กินได้อ๋อได้เลยได้ก่อนเอาเลยครับง่ายได้ไหมไวไหมแน่นมากเลยค่ะอ่ะกำนูนกำไม่เลยอ่ะแบบนี้ได้แล้วล้อโอ้โหได้แล้วยังใหญ่เลยอุปกรณ์เยอะมากเพื่อนติ๊กครับเอาใส่นี่ไปโอ้โหเดี๋ยวมีอีกหลายๆหน่อไปกินด้วยครับเดี๋ยวไปเผื่อเนาะครับขอบคุณเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเมนูสุดแสนอร่อยนะค่ะฝีมือตัดเองตัดเองเลยอาจจะทุลักทุเลนิดนึงเนาะอ๋อนี่คือต้นเสรียมหรือว่าสะเดานี่นะครับเอาไปทำไปกินครับครัวของเองเอาไปลวกกันน้ำพริกเจ้าขมๆหน่อยที่เป็นดอกเล็กๆอ่ะครับแต่ตอนนี้ยอดมันหายไปแล้วเนาะครับมีทุกอย่างให้เลือกสรรเลยนะครับเจอกับเกษตรกรตัวจริงหลายๆคนเนาะได้ตามล่าหาเกษตรกรนะครับขุดได้แล้วครับนี่โอ้โหนี่หางใหญ่มากเลยเพื่อนติ๊กไม่ใช่ไม่ใช่นี่จะด้วงจะด้วงจะมีเหรออ๋อมีด้วงเลยเหรอไม่มีอ๋อถ้าด้วงนี่คือด้วงแบบไหนไม่ใช่รถด่วนเนาะไม่ใช่รถด่วนไม่ใช่รถด่วนนั่นเป็นด้วงกินหน่อหวานอะด้วงกินหน่อหวานจะตัวใหญ่ๆหน่อยใช่ไหมครับตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆตัวหมกหัวมือเนาะเออแล้วช่วงนี้จะมีไหมครับเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะหาให้ดูเนี่ยอ๋อโอเคโอเคครับอ่ะผมมาลุ้นดูว่าจะมีด้วงไหมไม่มีนะนี่คือออกไปแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่าออกไปละหลังจากที่พาน้องแอปอลมาตัดหน่อแล้วโอ้ระวังก็จะพากันไปที่สวนลำไยเนาะครับได้วัตถุดิบนั่นก็คือหน่อไม้แล้วก็กระเทียมดองแล้วนะนี่เลยหน่อไม้นี่ได้แล้วครับโอ้โหเป็น GAP ทําการเกษตรที่ใช้สารเคมีแต่ใช้ในช่วงระยะที่ปลอดภัยคือใช้สารเคมีตามเพราะว่าตามพ้นฉลากครับโอ้ขอบคุณมากตัวนี้เลยไอ้ปอไม่ดีแล้วละชิมๆๆหน่อยแล้วมันต้องเป็นไงมั้งจ๊ะหวานมากค่ะหวานมากเลยนะเนื้อเยอะครับครั้งที่แล้วก็พากันไปเก็บไข่เป็ดนะครั้งนี้ก็สวนลำไยเลยแล้วก็สวนหน่อครับว้าวผมจำได้ว่าเคยมาสมัย20กว่าปีที่แล้วเนาะมากินลำไยอบแห้งครับเหมือนได้ย้อนกลับไปในอดีตแล้วครับโอ้โหย้อนเวลาได้ไหมเพลงอะไรนะเพลงแล้วจบไม่รู้เหมือนกันเอาไม่รู้เหมือนกันนะครับครับนี่ลงมาไปหน่อยครับถือว่าดกอยู่นะครับดกอยู่กระท้อนมีกระท้อนด้วยเหรอหมดไปแล้วครับกระท้อนหมดแล้วนะครับไม่ได้กินละนี่คือต้นกระท้อนหมดไปแล้วครับโอ้ว้าวนี่จะตัดก่อนจะรัดต่อก็ขอตัดจะขอถ่ายรูปก่อนได้จัดไปไอ้ปอว่าขอเซลฟี่หน่อยครับกินสดๆได้เลยครับเดี๋ยวลองเอาใจในนี่มันแข็งอยู่อ๋อได้โอเคแกอยู่อ๋อไม่เป็นไรครับไปแล้วลองชิมก่อนไปได้นะชิมเลยครับก็จะเฟื่องนิดๆมันจะเฟื่องนิดๆสถานีต่อไปครับผักหวานใช่ไหมครับผักหวานป่าหรือเปล่าครับผักหวานป่าอ๋อเคยพาน้องแอปอลไปเก็บที่สวนน้าใจเนาะอันนี้คือส่วนของยอดใช่ไหมเนี่ยยอดก็มีทั้งไผ่ต้นสักหน่อนะครับนะแล้วก็ลำไยกระท้อนหมดไปแล้วตอนนี้ก็มาโซนผักหวานนะครับอันนี้เดี๋ยวกุ้งโซนหน่อม่วงเนาะว้าวที่ผมว่าฮะครับอันนั้นก็จะเป็นไม้สักรุ่นแรกที่ผมปลูกเนาะพอพันไม้สักรุ่นแรกเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆกันได้ไปต่อแล้วครับไอปอหนักไหมเจ๊เนี่ยนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนะนิดหน่อยครับแต่ของอร่อยเนาะใช่ค
่ะครับนี่พาน้องไอปอมาศึกษาข้อมูลหาความรู้กับเกษตรกรตัวจริงนะได้เยอะเลยค่ะครับครั้งที่แล้วก็จะเก็บไข่เป็ดเนาะเป็นส่วนของพี่สารรอบนี้มาหาเพื่อนติ๊กเพื่อนสมัยมัธยมเลยเขาไปเป็นเขาเป็นป๋าละครับไปเลยจ้ะโอ้สวัสดีจ้าน้องหมาครับครับมาเก็บผักหวานหน่อยครับนี่ยอดผักหวานอันนี้คือใช้ได้นะครับใช้ได้แล้วครับนี่ใช้ได้แล้วเดี๋ยวผมตัดแต่งกินก่อนเนาะเอามันสวยๆก่อนได้เลยแอบปอมาเด็ดผักหวานก่อนครับเอาไปใส่แกงเจ้าแกงอะไรเอ่ยแกงข้าวเบิร์กค่ะอ๋อจัดไปครับนี่เราจะได้กินฝีมือข้าวเบิร์กจากน้องแอบปออีกแล้วครับโชว์ฝีมืออีกแล้วค่ะใช่ครับแต่ว่าเรามาเก็บวัตถุดิบกันก่อนพริกนี่ก็ได้ใช้ใช่ไหมครับได้ใช้ค่ะครับทำข้าวเบิร์กต้องใช้พริกสดมีหลากหลายมากเลยค่ะส่วนนี้ใช่ส่วนนี้ปลูกไว้หลายอย่างเลยนะครับห่างหายไป20ปีเป็นป่าแล้วนะอีก1คนครับนี่ได้แล้วครับมันเป็นไม้มงคลไม้มงคลไม้ประดับไม้ประดับแล้วก็บ้านผมอยู่ใกล้ห้วยแก้วครับห้วยแก้วห้วยแก้วนี่เป็นแหล่งบอนไม้ใหญ่ในระดับจังหวัดเนาะผมก็เลยว่ามันก็ปลูกทิ้งไว้แล้วก็มีปอก้าคนปอก้ามาซื้อมาซื้อเอาไปประดับสวนเองครับต้นอะไรนะครับชื่อจันขาวครับต้นจันขาวภาษากลางก็จันขาวเนี่ยจันขาวนะครับจันขาวนะครับครับไอ้ปอไอ้ปลูกที่บ้านไหมครับต้นจันขาวนะคะครับนี่ก็จะได้ข้อมูลความรู้กลับไปนะครับนั่นต้นอะไรครับพันติครับมะขามป้อมครับอ๋อมะขามป้อมมาเห็นน้องไอ้ปอเริ่มง่วงกินไหมโอ้เจอต้นบุกด้วยนี่ต้นบุกนี่ต้นนี้คือเคยไปเก็บในป่ากับพ่อสวัสดนะโอ้นี่เขาบอกว่าต้นนี้แพงใช่ไหมคะใช่ไหมโอ้นี่ต้นนี้ใหญ่นะแต่ว่าต้นหนามนี่กินไม่ได้ใช่ไหมครับบุกหนามนี่ทานไม่ได้ครับบุกหนามทานไม่ได้แต่บุกเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในแปลงนี่เพราะว่าพืชตระกูลเนี่ยชอบยาฆ่าหญ้าเนาะถ้าสังเกตถ้าแปลงไหนที่พ่นยาฆ่าหญ้าเนี่ยบุกจะไม่เกิดเนี่ยจะมาเกิดเพราะว่าเนี่ยบุกมันอยู่หัวในดินแล้วผมเนี่ยในแปลงเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีมาประมาณสักสิบกว่าปีละไม่ได้ใช้สารเคมีก็เลยบุกเนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดหนึ่งชี้วัดว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับนี่อันนี้คือต้นมะขามป้อมไอ้ปอหน่อยนึงไอ้ปอบอกว่าหนูง่วงนอนขอกินซะหน่อยนึงอันนี้ปีแล้วต้นนี้ดกแล้วก็ปีนี้มันบอกคอยมีเป็นไงจ๊ะเปรี้ยวต้องกินกับน้ำจ้ะมันจะหวานครับตื่นเลยค่ะอ๋อโอเคตื่นเลยเมื่อกี้เห็นง่วงๆครับผักหวานผักหวานมีอีกแล้วไปดูหน่อยผักหวานต้น6ปี6ปีแล้วนะนี่6ปีครับว้าวต้นผักหวาน6ปีแล้วนะโอ้โห6ปีใหญ่เลยสูงขนาดนี้เลยครับเนี่ยโอ้โหสูงชะลูดครับ6ปีครับสูงได้ขนาดนี้เลยครับอันนี้แปลงนี่อันนี้เอาผักหวานมาแทนนี่ลักนี่จะเป็นหมายว่าผักหวานอยู่พื้นนี้นี่อ๋อผักหวานแน่ผักหวานก็คือต้นเล็กๆเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนะต้นเล็กผักหวานอันนี้ประมาณกี่เดือนแล้วครับเนี่ยอันนี้ประมาณ2ปี2ปีได้แค่นี้2ปีได้แค่นี้โอ้ยน้องเอปอกอ้อยเลยนะถ้ามันเลยอายุที่มันรากมันหาอาหารแล้วมันจะต้นจะไงวยมันจะพุ่งแบบรวดเร็วเลยนะอ๋อครับไม้สักรุ่นแรกครับที่ผมว่าครับครับนี่คือไม้สักรุ่นแรกรุ่นแรกที่ผมปลูกทิ้งไว้ครับครับโอ้ผมทึ่งต้นผักหวานนะ2ปีแรกมันเล็กมากเลยนะอันนี้ไม้สักที่ผมปลูกไว้ตั้งแต่ปี36โอ้อันนี้ปลูกทิ้งไว้ไม้สักนี่ถ้าเกิดเราปลูกไว้ในสวนอ่ะไม่ถือว่าถูกกฎหมายเนาะตะกอนนี่มันผิดอธิบดีเปิ้นของกรมป่าไม้น่ะยกเลิกในเรื่องของไม้ของห้ามที่อยู่ในพื้นที่ที่มีโฉนดที่มีอยู่ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์สามารถตัดได้แล้วพรบอื่นอย่างพรบเลื่อยเสื้อโยนเสื้ออย่างไรก็ต้องไปศึกษาดูว่ามันถ้าสมมติถ้าอยู่ในพื้นที่เขาสามารถไปขออนุญาตได้แต่ถ้าไม่ซักอยู่ในโฉนดด้วยนะเปิ้นปลดล็อกเขาละสามารถเอามาใช้ประโยชน์สามารถเอามาถ้าอยู่ในโฉนดหรือที่ดินของเราอ่ะสามารถปลูกได้เอาไปปลูกได้ตัดได้ เอามาใช้ในสวนได้ okay, แต่ถ้าแปรรูปแต่ถ้าขนย้ายเนี่ยมันก็จะต้องมีพรบมันก็จะต้องมีกฎกติกาอย่างแหมอันหนึ่งงั้นก็ต้องไปศึกษากันไปศึกษาอีกทีนึงไปศึกษาอีกทีนึงแต่มีเดียวเนี่ยสามารถปลูกในพื้นที่ตกเก่าได้โอเคความรู้ใหม่นะเนี่ยครับน้องไอ้ปอ
จำไว้นะจำนี่ผักหวานเหมือนกันผักหวานอีกนะอันนี้ผักหวานเหมือนกันอันนี้ต้นประมาณกี่ปีแล้วครับอันนี้ต้นประมาณ 4-5 ปี 4-5 ปีจะได้แบบนี้แต่กี้ต้น 6-7 ปีแล้วเดี๋ยวนี้ต้นน่า7ปีละงั้นแสดงว่าอีก2ปีมันก็จะโตแบบผิงหูผิงตาเลยอายุเท่าเดียวกันกับต้นที่ใหญ่ตะกี้อ่าครับแต่ช่วงก่อนน่ะ 4-5 ปีก่อนน่ะครับบ้านเฮาบ่มีปัญหาเรื่องหมอกควันมลพิษเนาะแล้วก็ผมน่ะการกำจัดเชื้อเพลิงในคอแปลงเนี่ยผมจะเอาเคาะใบไม้ช่วงหน้าแรกน่ะใบไม้สาเกิดอลนเยอะมากเนาะครับแล้วใบแรกผมก็เลยเคาะเอาเคาะแล้วก็เอามาสุ่มที่โคนไม้สักแล้วก็เผาเพื่อเป็นการกำจัดเชื้อเพลิงแล้วก็เพื่อการดูแลเรื่องไม้สักในช่วงแรกเพราะว่าบ่ฮือหมอดบ่ฮือปวกบ่ฮืออย่างมันกินต้นไม้สักแล้วก็อันเนี้ยโดนไฟลวกครับโอเคละในช่วงหน้าแรกไฟลวกเสร็จน่ะยอดมันแทงช่อออกมาค่อนข้างเยอะแต่การจะเริ่มเติบโตของต้นเนี่ยมันน้อยถ้าโดนไฟอ่ะการจะเริ่มเติบโตจะช้าเลยแต่การแทงยอดชูช่อยอดอ่ะจะเว้ยจะเร็วจะเร็วก็คือเราจะได้ใบอ่ะไปกินไปทำอาหารทำอาหารเร็วแต่ทั้งนี้นั่นอ่ะมันจะยุติการจะเริ่มเติบโตของต้นอันเนี้ยต้นต่อเดียวกันเนี่ยเจ็ดปีต่อต้นใหญ่เด็กกี้เนาะครับครับนี่ก็วันเดียวกันโอ้ความรู้นะน้องไอ้ปอความรู้ใหม่ค่ะใช่ใช่อันนี้ก็7ปีเหมือนกันอันนี้ก็7ปีเหมือนกันครับเจ็ดปีเหมือนกันต้นน่ะแต่เนี่ยบ่ได้โดนไฟมาประมาณ5ปีละผมก็เรามาดูว่าเอ๊ะถ้าไฟลวกน่ะมันทำให้ใบมันหล่นหมดเนาะแล้วก็ช่วงปลายเนี่ยมันจะโดนไฟไหม้แล้วมันแห้มมึงก็ครับแล้วมันเลยแทงช่อออกเร็วใช่ก่อนใช่ผมก็เลยเอ๊ะเขาลองหลุดใบมันทิ้งหมดหรออ่าลองดูนะลองดูหลุดใบมันทิ้งหมดครับเออไปว่าเหมือนเดียวกันหลุดใบทิ้งแล้วก็เอาตะไคร้เนี่ยเอาตะไคร้ตะกิ่งเนี่ยตัดตรงยอดมันตัดตรงยอดมันทำบังคับให้เหมือนคล้ายๆกับโดนไฟเผาไฟลวกจำลองเหมือนโดนไฟจำลองจำลองเขาแต่เขารูดใบมันที่หมดเลยครับมันก็เหมือนเดียวกับโดนไฟลวกน่ะมันก็แทงช่อแทงยอดออกมายิ่งทำให้ช่อเขาออกมาเรื่อยๆได้กินใบเร็วขึ้นกินใบเร็วขึ้นจากโดนไฟลวกเนาะต้นแค่นี้แต่ถ้าโดนไฟลวกต้นมันท่วมสูงแล้วก็เขารูดใบที่หมดทั้งต้นครับมันก็จะมีอัดไอ้บนห้องว่ามันจะมีผลผลิตค่อนข้างเยอะกว่าในต้นน้อยว้าวเลยแจ๋วแจ๋วแจ๋วยกนิ้วความรู้ข้อมูลอันนี้ก็ศึกษาดูผมก็ทดลองดูว่าเอ๊ะเป็นอย่างเขาเพราะว่าเผาไฟมาป่าเป่งเนาะไฟมาป่าเป่งเต็งในภาษาเหนือครับน่าก็เลยรู้ว่าเออถ้าสมมติเขารูดใบทิ้งเนี่ยมันก็จะสามารถให้ผมเรียนค่อนข้างได้เยอะได้เลยโอ้ขอบคุณเพื่อนติ๊งมากครับอ่ะเดี๋ยวพาน้องไอปอไปนั่งร้านกาแฟจิบอะไรเย็นๆก่อนเนาะครับป่าไปเลยจ้ะโอ้โหเจอเจ้าพ่อเกษตรกรตัวจริงนะครับต้นไข่ไข่หนุนไข่หน้ามาต้นไข่ต้นไข่ต้นไข่เอาไปอย่างครับเนี่ยต้นไข่เนี่ยจะเป็นพื้นห้องว่าเป็นที่เคยกินลาบปลาก็เคยลาบปลาอันนี้จะเป็นเครื่องเคียงใบมันจะเป็นเครื่องเคียงมันจะมีรสฝาดเปรี้ยวอ๋อเอาไว้กินกับลาบแล้วกันใช่ก็ต้นไข่เนาะต้นไข่ไข่น้ำไข่นู่นน่ะไข่อะต้นไข่เนาะคือใบเอาไปกินกับลาบอันนี้คือใบแก่มาแล้วมันต้องกินใบอ่อนอ๋อต้องกินใบอ่อนยอดใบอ่อนพูดถึงลาบแล้วมันต้องมาอีกคลิปหนึ่งทำลาบป๋าจัดไปแล้วก็ถ้ายอดนี้ออกเราเก็บยอดแล้วเนี้ยได้เลยครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาทำลาบเนาะครับแต่ที่สีแดงๆเนี่ยคือเป็นน้ำห่าน้ำห่าคือผมเอาเราสเปรย์น้ำเอาระบายน้ำครับชอบมินิสปริงเกอร์ครับนี่โมดิฟายจากเพื่อนติ๊กของเราเลยครับเท่มากเลยครับขอบคุณมากครับป่ะส้มพันอะไรครับเนี่ยส้มพันที่มะนาลีนะที่มันขายแปลงๆในอันน่ะผมก็อยากจะได้เหมือนกับเปิ้ลเนาะครับผมอยากกินส้มแปลงๆกับเปิ้ลแต่ส้มเนี่ยมันใจในเรื่องของเคมีพันค่อนข้างเยอะที่บังคับให้มันหวานบังคับให้มันออกแล้วก็บังคับให้มันนะและการดูแลมันค่อนข้างบนห้องว่าเหมือนประโคบประงมเนาะแล้วก็เลยว่าโอ้มันเฮาบ่ได้หรอกเฮาบ่ได้ให้นี่คือความมั่วพอครับส้มพันอันนี้ที่เป็นพันเปลือกครูขาครูขาครับส้มพันเปิดครูขาได้ผมก็บอกว่าจักจื้อแล้วเปิดเอาเครื่องมาเหมือนมะนาวโอ้กินเหมือนมะนาวเลยอ่ะในส้มโอ้นี่ใช่ค่ะเหมือนมะนาวเลยนะครับเดี๋ยวทำลองไปเขียนนี่ปอสารเคมีแต่ 100% เนี่ยส้มว้าวมะนาวนะครับอันนี้เป็นส้มคล้ายๆเนาะกินเหมือนมะนาวเลยครับเอาไปดมเล่นแล้วกันไปดมเล่นเก็บก่อนจ้ะครับโอ้โหพืชพันธุ์หลายชนิดครับนี่ป่ะน้องแอปปอได้เวลา
จิบอะไรเย็นๆละหลังจากที่เดินสวนมานะคะครับก็ต้องพาน้องมากินอะไรเย็นๆดับกระหายคลายร้อนนะครับเติมพลังจ้ะโอ้โซนกาแฟสวัสดีครับโอ้น้องอะไรครับเนี่ยตุ๊กตาจ้าน้องตุ๊กตาเป็นน้องสาวของพี่ติ๊กน้องสาวจริงๆเลยนะจ้าไม่ได้เจอกันหลายปีโตเป็นสาวละครับนี่คือเป็นโซนคาเฟ่เนาะครับน้ำก็จะมีหลากหลายนะครับนะครับโอ้ร้านชื่อว่าอะไรครับนิเวศอะไรนะนิเวศช็อปแอนด์คาเฟ่ค่ะมี2ร้านเนาะนิเวศช็อปแอนด์คาเฟ่กับนิเวศกระเทียมดองค่ะครับจะเป็นส่วนในโซนของคาเฟ่ได้เลยครับแล้วก็ช็อปหน้าร้านมีอะไรขายครับมีกระเป๋าอันนี้จะเป็นคอพรีเมียมแถมลูกค้าค่ะแบบถ้าซื้อครบช่วงนี้ก็จะเป็น350บาทค่ะซื้อของในร้านเครื่องดื่มเนี่ยค่ะก็จะได้รับแถมฟรีเป็นกระเป๋าผ้า1ใบจัดไปครับแล้วก็มีสินค้านี่ก็คือกระเทียมดองนะครับนะครับน้อยฟอเห็นกระเป๋าแล้วชอบสิครับสั่งน้ำก่อนได้เลยนะเอาน้ำเลยเอ่ยเอาชาเย็นค่ะชาเย็นจัดไปครับขอบคุณค่ะได้แล้วนี่ชาเขียวของน้องแอร์ปอเนาะครับอ๋อชาเย็นชาเย็นแม่เล่นมุกครับจิบน้ำเย็นๆกันก่อนนะได้มาแล้วชาได้แล้วครับชาเย็นเป็นไงบ้างจ๊ะสดชื่นมากเลยค่ะอุ้ยเต้ๆอุ้ยเต้ๆแปลว่าอร่อยค่ะอร่อยนั่นเองส่วนภาษาเมืองเหนือบ้านพี่ลำขนาดลำขนาดเจ้าก็ขอขอบคุณน้องแอร์ปอที่มาร่วมมาเป็นสีสันในคลิปนี้นะครับยินดีค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปทำอาหารกะเหรี่ยง VS เมืองเหนือกันเนาะใช่ค่ะครับรอติดตามกันคลิปหน้านะค่ะตับบื้อค่ะตับบื้อครับ